ันทำไสยศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติในใจนะแต่ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอย่าลบหลู่บางทีเนี่ยจิตวิญญาณต่างๆหรือสัจญาต่างๆคุณลองไม่เหมือนกันการสื่อสารต่างๆก็ไม่เหมือนกันก็เลยพยายามตั้งเป็นกลางก็คอยสังเกตสังเกตคือแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นมาอุ้ยเฮ้ยหุ่นแรงไหมวะเนี่ยขาดเม็ดพุทธเลยลมไม่มีเลยจากกระแสที่ว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะเข้าแลนด์สโลปแน่นอนนั่งในรถปุ๊บเฮ้ยแรงนิ้วแรงนิ้วแต่ว่าน้ำขึ้นไอ้แรงแรงจริงแต่น้ำทำท่าเนี่ยโอ้ยต้องเลื่อนที่แล้วเนี่ยต้องวิ่งหาที่ปลอดภัยได้แล้วทีนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆก็ไปยังเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเราเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกของเราที่ได้สัมผัสได้เห็นได้ดูได้เหตุการณ์นะถือว่าสุดยอดจริงๆนะเป็นความเป็นครั้งหนึ่งชีวิตคือผมเหมือนจะเธอลักษณะจะเขียนเป็นอยากจะลงเฟซอ่ะนะผมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ชายตามภาษาผมนะถามผู้ชายคนหนึ่งว่าเออได้มีสัมผัสกับบุคคลที่นะครับเลิศล้ำประมาณนั้นนะฮะผมพยายามลงเฟซจะลงเฟซหลังจากเซ็ตได้มีเดียแล้วก็จะเดี๋ยวจะลงเฟซสักช็อตหนึ่งแต่ส่วนมากก็จะแชร์ของน้องหนุ่มเขาที่ผ่านมาหนูเขียนดีไปใช้ข้อความที่ดีที่สลัดสลวยมืออาชีพอ่ะจะไม่จบเมื่อกี้เนี่ยเรตตี้นะฮะบิ๊กบราเธอร์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมันผ่านจอนะคนดูจะโหวตให้อยู่ถ้าคนไหนก็โหวตให้มากๆคะแนนโอเคไหมส่วนคนในที่เนี่ยฮะโหวตได้กันออกที่เนี่ยคัดออกเจ้านี้เหลืออยู่4คนทำไงล่ะเขาโหวตตัวเองออกแทนที่จะบอกคนโหวตคนอื่นออกยอมสละตัวเองตรงผมเลือกเขาตรงนี้รู้ไหมผมพูดไหนผมพูดตรงนี้คือคนที่ไม่เอาชนะคนเนี่ยนั่นแหละคือยากมุดเห็นไหมทั้งที่รางวัลที่หนึ่งบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเงินหนึ่งล้านบาทนะเขามีสิทธิ์นะเพราะว่าอีกสี่คนสามคนนะทำกระดูตรงนั้นคอยเอาผิวตรงนั้นเพื่ออะไรนี่ที่ผมเลือกเขาส่วนเขาเมื่อจัดรูปผมกี่ปีเขาไปอะไรกันนี่ก็คือย้ำอีกทีนึงที่ผมเลือกเขาตรงนี้เอาเชิญถามได้เลย ถามไม่ทำตัวสุดตัวก็เชิญทีหลังก็ไม่มีปัญหาตอนนั้นคือตัวนั้นอีกอันนึงต่อมาประสบการณ์ตรงที่20ปีเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับการถ่ายทำเกี่ยวกับการถ่ายภาพเกี่ยวกับเนี่ยการในส่วนของวงการอีกอันนึงถ้ามันควบคุมคนได้เป็นฟูมด้วยน้องก็พรีเซนต์เก่งครับเป็นฟูมผมใช้ไม่เป็นฟูมแล้วสั่งมาผมขอครับก็คือน้องมาอธิบายผมปึ๊บแล้วก็ฉาดฉานนะผมอีกอันนึงตอนที่ไปสลายไอ้โทษเป็นทำให้ฝนตกดูเพจ5 5859 5758ตอนเขาขับรถด้วยในต้องผมต้องปลอดภัยนอนบางทีต้องถ่ายทำด้วยไม่นอนแต่ว่าดูหน้าจอเนี่ยเขาทำงาน2อย่างอยู่ในหน้าจอ2อย่างนะเวลาเดียวกันกับขับรถนี่ครับเรียกสมาธิว่าถ้าหากว่าแยกประสาทไม่ได้ไม่มีทางขับได้แล้วก็ขับห้าม5จังหวัดครับที่ไปทำฝนปีจนสุดท้ายก็มาลงที่จากอุบลเขื่อนสุรินทร์ครับจากอำเภอหนองเจียมกันแล้วกันเพราะว่าผาแตบมาถึงบึงบนเพชรถามว่าผ่านกี่จังหวัดออกจากสุรินทร์ประมาณสัก10 โมง 11 โมงก็มากินอาหารกลางวันลุยมาถึงคือมรเพชรประมาณ3 ทุ่มเจอหัวหน้างานเขาพอดีแจ้งเพื่อให้เขาทราบพรุ่งนี้เช้าเขารายงานเจ้านายครับเจอเจ้านายมาปุ๊บลงมาปุ๊บทำหนังสือเชิญผมทันทีให้ไปทำฝนจอดด่วนวันที่31วันที่1คุณพาผมลุยเลยทันทีไม่ฟังเสียงเอฟเอ็มผม3 เดือนเป้ก็ลงเลยโอ้โหสุดยอดเลยนั่นคือสิ่งที่ได้ทำฝนเล่าต่อจากนี้เลยผมมีเท่านี้ครับมันคายคนเลยอะไรพี่ลมพูดด้วยครับนี่ผมความแรงของลมนะฮะเดี๋ยวคัดออกในส่วนของอุปกรณ์
พัดเอาพี่น้องชาวทะเลดิวว่นไปหมดเลยมึงกลัวคายกลไอ้เราลิกแซกใช่ไหมใช่น้ำแห้งไว้เหรอเนี่ยตะกี้มาเนี่ยมันลุยนะเนี่ยนิดนึงครับนึงชาวบ้านที่ได้บอกว่ามันก็ประหลาดแปลกขึ้นที่นี่ขึ้นเร็วแล้วลงเร็วมากบอกลงเร็วมากเลยนะแปลกเขาบอกว่าแปลกนี่ที่พิเศษที่สุดเนี่ยตอนผมมาในลุยน้ำมาเนี่ยเป็นกิโลแต่ตอนขากลับไม่มีน้ำเลยน้ำหมดจากหน้าอาคารเนี่ย5โมงตรงถึงถนน5โมงตรงเป๊ะเงียบเริ่มลดลงไวๆมากที่หน้าอาคาร1เมตรเป๊ะเหมือนกันสนุกดีเวลาผมจำแค่นี้ผมก็ไม่จำ